10ความเชื่อเก่าแก่ของคนโบราณเชื่อกันว่าหลายคนคงรู้จักความเชื่อเก่าแก่ที่เราเคยได้ยินมาจากปู่ย่าตายายซึ่งท่านทั้งหลายจะคอยพูดตักเตือนเราในสมัยเด็กกันอยู่เสมอคลิปนี้เรามารื้อฟื้น10ความเชื่อเก่าๆที่คนโบราณเชื่อและตักเตือนพวกเรากันดีกว่าค่ะอันดับ10จิ้งจกร้องทักเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องความเชื่อที่ว่าถ้ากำลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วได้ยินเสียงจิ้งจกร้องทักขึ้นมาจะเป็นลางร้ายผู้เฒ่าผู้แก่จะบอกเราว่าห้ามออกจากบ้านเพราะจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิ้งจกเหล่านี้ก็ร้องออกมาเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะอันดับ9คนมีปานคนโบราณเชื่อว่าคนที่มีปานในบริเวณไหนบนร่างกายแสดงว่าเราเคยถูกคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวของเราในชาติที่แล้วสร้างตำหนิไว้ในบริเวณนั้นก่อนที่เราจะเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์นั้นซึ่งปานเนี่ยเกิดจากกลุ่มของเซลล์สร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนไซต์สีที่มันสร้างขึ้นเรียกว่าเมลานินนั่นเองค่ะอันดับ8เสียงเรียกแปลกๆตอนกลางคืนเราอาจจะได้ยินผู้ใหญ่สอนว่าหากได้ยินเสียงเรียกแปลกๆตอนกลางคืนอย่าขานรับเพราะเสียงเหล่านั้นอาจเป็นเสียงของดวงวิญญาณและหากเราขานรับก็จะเป็นการอนุญาตให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในบ้านของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะกำลังสอนเราให้รู้จักมารยาทเพราะการตะโกนคุยกันในสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมารยาทนั่นเองค่ะอันดับ7อย่าให้ของขวัญใครด้วยผ้าเช็ดหน้ามีความเชื่อเก่าแก่ว่าหากเราให้ผ้าเช็ดหน้ากับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะเป็นลางไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดเหตุที่ต้องจากลากันจนต้องยกผ้าเช็ดหน้าผืนที่ได้รับนี้ขึ้นมาซับน้ำตาค่ะอันดับ6มือชนกันขณะตักข้าวเป็นความเชื่อโบราณอีกหนึ่งข้อที่เวลาเรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วมีคนเอื้อมมือมาชนกับมือของเราในระหว่างที่ตักข้าวจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าอาจมีใครกำลังมาเยี่ยมเยือนเราที่บ้านเตรียมถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือให้เตรียมหากับข้าวเพิ่มได้เลยความเป็นจริงก็คืออาจเป็นไปได้ว่ากับข้าวจานนี้อร่อยมากจนใครๆก็อยากจะทานเพิ่มอีกค่ะอันดับ5อย่าชมเด็กแรกเกิดว่าน่ารักผีและเทวดาทั้งหลายจะได้ยินและเอาชีวิตของเด็กไปจึงแก้เคล็ดด้วยการให้ทักว่าน่าเกลียดหรือน่าชังแทนนั่นเองค่ะอันดับ4เป็นผู้หญิงอย่านั่งขวางทางบันไดสมัยก่อนมีความเชื่อว่าหากผู้หญิงนั่งขวางบันไดจะทำให้มีบุตรยากซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นกุศโลบายที่ผู้ใหญ่ใช้ตักเตือนให้ผู้หญิงประพฤติตัวให้เรียบร้อยหาที่นั่งให้เป็นที่ไม่นั่งขวางทางบันไดนั่นเองค่ะอันดับ3ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนยังคงเป็นความเชื่อที่อาจมีคนปฏิบัติอยู่นะคะว่าหากเรากวาดบ้านตอนกลางคืนจะทำให้เงินทองที่เราหามาได้ในตอนเช้าหายไปหมดซึ่งจริงๆแล้วอาจเป็นการตักเตือนของคนโบราณซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันเช่นทุกวันนี้และการกวาดบ้านในตอนกลางคืนก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะอันดับ2ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนมีความเชื่อว่าหากตัดเล็บตอนกลางคืนจะทำให้วิญญาณของบรรพบุรุษทั้งหลายไม่สงบสุขแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพราะการตัดเล็บในที่มืดอาจทำให้เกิดอันตรายเราอาจเผลอตัดโดนเนื้อของตัวเองก็เป็นได้ค่ะอันดับ1อย่าเคาะจานข้าวผู้ใหญ่มักจะบอกเด็กๆว่าเวลารับประทานข้าวอย่าใช้ช้อนส้อมเคาะจานเพราะเสียงดังที่เกิดจากการเคาะจะเป็นการเรียกผีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองคงอยากตักเตือนให้เด็กๆรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็น10ตัวอย่างความเชื่อของคนโบราณนะคะที่ใช้เป็นกุศโลบายในการสอนลูกๆหลานๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกมากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Top 10 Thailand และ social.tnews.co.th ค่ะ
ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ